แต่ว่าหนุ่มคนนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาเมืองไทยนะคะว่าคุณอยากเข้าข่าวนี้30มีนาคมนี้นะคะกับคิมซูยอนเอเชียทัวร์เฟิร์สเมมโมรีสอินไทยแลนด์ที่ Royal Paragon Hall ดิฉันเนี่ยอยากจะไปเหลือเกิน กำลังดูว่างานจะเสร็จทันไหมคือวันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงข่าวในเมืองไทยนะไม่ได้พูดถึงข่าวในเมืองไทยคุณก็เข้าเมืองไทยผมก็งงนี่มันเกี่ยวกับไทยหรือเปล่าไม่เกี่ยวแค่จะบอกว่าฉันไม่อิจฉาหรอกนะที่ไปที่อื่นก่อนนะเพราะเดี๋ยวก็มาที่นี่พอหนุ่มมนุษย์ต่างดาวคนนี้นะฮะ ดังจริงๆอ่ะที่จีนนะตอนนี้คือแบบที่สุดแล้วครับค่ะนี่หนุ่มคนนี้เดี๋ยวคือหลายๆคนนะตอนรู้จักนั่นแหละกับคิมซูยอนนะครับพระเอกหนุ่มจากนะ you who came from the stars เอเลี่ยนหนุ่มของฉันผมจะเรียกโทมินจูชิตลอดเวลาโทมินจูชิถูกต้องจากช่อง SBS นะครับเดินทางไปที่จีนนะครับเพื่อถ่ายทำรายการอย่าง Super Brain นะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยคิมซูยอนนะครับเขาเดินทางไปที่สนามบินอย่างคิมโพเมื่อวันที่8มีนาคมด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับที่ทางJSTV เนี่ยส่งไปรับเข้าถึงเกาหลีมาโดยเฉพาะนะครับโอ้โหมาถึงตัวหนานจริงเองมีแฟนๆเนี่ยมารอต้อนรับหลายพันคนแต่ที่สำคัญนี่อารักขาเขาเนี่ยกว่า600คนครับโอ้โหคิมซูยอนนะคะมุ่งหน้าไปถ่ายทำรายการซูเปอร์เบรนทันทีที่เขามาถึงแล้วก็มีแฟนๆนับพันนะคะซึ่งสื่อท้องถิ่นเองเนี่ยก็ยังให้ความสนใจแบบสุดๆกับการมาเยือนจีนของคิมซูยอนค่ะมีการรายงานข่าวมาว่ารายการวาไรตี้โชว์ดังกล่าวเนี่ยใช้เงินกว่า 1,000 ล้านวอนหรือว่าราวๆ30ล้านบาทเพียงเพื่อจะเชิญเขามาร่วมรายการด้วยนะคะสำหรับคิมซูยอนเองเนี่ยเขาเตรียมที่จะจัดงานทัวร์แฟนมิตติ้งใน9เมือง7ประเทศในเอเชียนะคะเริ่มต้นที่กรุงโซลในวันที่16มีนาคมส่วนแฟนคลับชาวไทยไม่ต้องน้อยใจอย่างที่บอกเพราะว่าเดี๋ยว30มีนาคมนี้ก็มาแล้วนะคะที่ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนค่ะนอกจากการเดินสายโชว์ตัวนะครับก็มีการจัดแฟนมิตติ้งให้กับหนุ่มคิมซูยอนที่เพิ่งเปิดตัวเพลงซิงเกิลที่มีชื่อว่า Promise ซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ทำเพื่อซีรีส์อย่าง You Who Came From The Star ทางช่อง SBS ซึ่งลาจอไปนะครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยผู้ที่เกี่ยวข้องจาก Key Isเป็นต้นสังกัดนะครับของคิมซูยอนเนี่ยก็ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าหลังจากที่ละครจบไปเนี่ยกระแสความนิยมของละครเรื่องนี้ไม่ได้เบาบางลงเลยครับซึ่งก็เป็นการเปิดตัวเพลงครั้งนี้ของเราเนี่ยทราบมาว่าเป็นการตัดสินใจแบบกระทันหันมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของความนิยมของละครเรื่องนี้ครับสำหรับเพลง Promise ได้เปิดตัวในละครเรื่อง You Who Came From The Stars ที่ออกอากาศเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นเพลงที่โทมินจุนชีได้ร้องให้กับชอนโซงีนะคะที่รับบทโดยจอนจีฮยอนนั่นเองโดยต้นฉบับเนี่ยเป็นของนักร้องอิมยองซูเมื่อปี1984นะคะแต่พอหนุ่มคิมซูยอนนำกลับมาร้องอีกครั้งในซีรีส์เพลงนี้ก็กลับมาฮิตเลยล่ะค่ะมันอุริเทเรยักษ์